คลิปนี้เราจะมารีวิว power supply จากแบรนด์ FSP นะครับในรุ่นของ Hydro G Pro Series ครับสำหรับ Hydro G Pro Series นะครับเป็นรุ่นใหม่เป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากทาง FSP เลยนะครับซึ่งตัวที่เราได้มานะครับเป็น750 วัตต์เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องให้ดูแล้วก็ดูตัว power supply นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญเดี๋ยวจะทำการทดสอบกันด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหดูหรูหราสวยงามเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นแบบ80 plus go ด้วยนะครับที่สำคัญครับมีเทคโนโลยี zero fan ด้วยก็คือเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับถ้าเกิดมีการโหลดไม่ถึง 30% เนี่ยพัดลมจะไม่ทำงานนะครับแล้วก็ในส่วนของ full modular ครับอันนี้คือน่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบการแต่งคอมครับ full modular ก็คือถอดสายได้แบบ 100% คือถอดสายได้ทุกเส้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะและที่สำคัญครับ 100% Japan capacitor นะครับด้านหลังเลยแล้วกันนะครับนี่คือโครงสร้างภายในข้างในนะครับก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคาปาซิเตอร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆของเขานะครับแล้วก็เรื่องของสายต่างๆนะครับที่มีมาให้เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็จะแยก2โซนแบบนี้นะครับก็ฝั่งนี้น่าจะเป็นพวกชุดสายต่างๆเดี๋ยวเราแยกไว้ก่อนคู่มือแล้วก็สติกเกอร์ด้วยครับโอ้ไฮโดรจีโปสีเขียวนะแล้วก็มีสีแดงด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสายทีนึงทีนี้เรามาดูตัว power กันก่อนเลยดีกว่านะฮะนี่คือ power supply ของเขาและนี่คือตัวพัดลมของเขาครับก็ใบพัดข้างในจะเป็นสีดำทึบเลยไม่ได้มีไฟแสงสีใดๆทั้งสิ้นนะครับลักษณะจะเห็นเหมือนเป็นยิงทรายเนาะที่เป็นสีดำมันไม่ได้แบบดำด้านดำเงานะมันเป็นลักษณะยิงทรายแบบนี้สวยงามทีเดียวแล้วก็นี่เมื่อเราติดตั้งลงไปที่เคสมันก็จะมี Hydro G Pro แบบนี้นะฮะงานดีเทลเลยฮะอ่ะด้านหลังตรงนี้ power never end แล้วก็มีช่องเชื่อมต่อสาย AC สวิตช์เปิดปิดและนี่ครับ eco mode นะฮะก็จะเป็น on off ได้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเกิดเราเปิดใช้งานเนี่ยพัดลมมันจะไม่ทำงานเมื่อไม่มีการโหลดถึง 30% นะครับโอเคส่วนตรงนี้นี่ก็คือ label นะฮะของตัว power ชุดนี้นะครับก็ label เกี่ยวกับการจ่ายไฟต่างๆนะครับตัวนี้เป็น750 วัตต์นี่ไฮไลท์อีกหนึ่งส่วนมันคือการถอดสายได้ทั้งหมดนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นสาย 24 พินเมนบอร์ดสาย CPU นะครับ PCIe สาย Molex สาย Power SATA ต่างๆนะครับถอดได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีสกรีนโปรตรงนี้ด้วยนะฮะทำให้แบบว่าสายที่ไม่จำเป็นอ่ะเราก็ไม่ต้องเสียบใช้งานครับหลักๆที่ต้องใช้เลยก็แน่นอนว่าเมนบอร์ดและ CPU และการ์ดจอเนาะสำหรับใครมีการ์ดจอแยกอ่ะเรามาดูสายเขาให้มานี่เขาใส่ซองมาอย่างนี้เลยซองมีโลโก้ FSP ด้วยนะฮะนี่ชุดนี้ก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นชุดไฟเลี้ยงหลักๆที่สำคัญเขาจะแยกมา2ก้อนเรียกว่า2ก้อนเลยแล้วก็มีตีนตุ๊กแกพันมาให้นะครับเราเอาตีนตุ๊กแกออกครับเรามาดูสายทีละเส้นครับโอ้สายเขายาวพอสมควรเลยนะเรามาดูสายหลักๆก่อนแล้วกัน24พินครับแน่นอนก็เขาจะแยกให้เห็นเลยครับว่าฝั่งนี้ติดเข้ากับ power supply ฝั่งนี้ติดเข้ากับบอร์ดนะครับนี่ฝั่งนี้เข้ากับบอร์ดสาย24พิน1ชุดเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว CPU มี2ชุดครับก็สำหรับเมนบอร์ดที่แบบว่าใครที่เน้นเรื่องของการ overclockก็ฝั่งหนึ่งติดเข้ากับ PSU ฝั่งหนึ่งติดเข้ากับเมนบอร์ดเหมือนกันนะครับในส่วนของ CPU การ์ดจอมี2ชุดก็มี2เส้นนี่แหละเส้นหนึ่งเนี่ยจะแบ่งเป็น8พิน2ชุดนะครับก็เป็นมาตรฐาน8พิน2ชุดเพราะฉะนั้นเราก็จะมี8พินทั้งหมด4ชุดนะนี่ฮะโหติดตั้งสบายๆครับ3090ก็ได้เดี๋ยวนี้การ์ดจอกินไฟไม่ค่อยเยอะนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนมาดูสาย power SATA ดีกว่าครับในส่วนของสาย power SATA จะมีเยอะมากแต่ว่ามันจะมีเส้นที่แบบว่าผสมระหว่างโมเลกและ power SATA แล้วก็ SATA ล้วนนะครับผมขอพูดเหมารวมเลยจะได้ไม่งงนะครับ power SATA รวมทั้งหมดทุกเส้นนะครับจะมีทั้งหมด14ชุดด้วยกัน14หัวเลยและโมเลกนะครับแบบนี้มีทั้งหมด5หัวด้วยกันและยังมีแบบโบราณให้อีก1ชุด floppy disk ให้อีก1ชุดนะครับเอาง่ายๆชุดนี้เนี่ย power SATA เยอะมากๆ14หัวเลยทีเดียวนะครับเอาละเราเห็นสายเชื่อมต่ออะไรไปทั้งหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปทำการติดตั้งแล้วก็ทดสอบกันดีกว่าครับเอาละครับก็ในการทดสอบ power supply ครับก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ system กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับ system ตัวนี้ครับก็เป็น CPU Intel Gen 11 นะครับตัวใหม่ล่าสุดก็คือ Intel Core i5 11400 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ6 Core 12 เทรดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันกินพลังงานแค่ไหนเนาะในตอน Burn Test อ่ะและขุมพลังที่น่าจะใช้พลังงานเยอะที่สุดในเครื่องนี้เลยนะครับก็คือในส่วนของการ์ดจอนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น Nvidia GeForce RTX 3090 นะครับความพิเศษของมันคือเป็นแบรนด์ Galax ในซีรีส์ของ HOF ที่สำคัญเป็นแบบพรีเมียมด้วยนะฮะตัวนี้แรงมากๆเชื่อมต่อไฟแบบ8พินจำนวน3พอร์ตด้วยกันนะครับเป็น Limited Edition นะครับตัวนี้สีขาวสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะสเปคคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของ GPU Z Codename นะครับ GA102 นะครับ8 นาโนเมตร Shader นะครับหรือว่า CUDA Core ก็ 1496 เลยทีเดียวนะฮะ Memory Type เป็น GDDR6X ชิป Micron นะครับ Memory Size ก็โอ้เยอะทีเดียวครับตัวนี้ RAM สูงสุดถึง 24 กิกเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆติดตั้งเรียบร้อยนะฮะนี่รายละเอียดของอุณหภูมิต่างๆนะครับแล้วก็การใช้พลังงานโอ้รายละเอียดเยอะทีเดียวเดี๋ยวผมจะเบิร์นเทสด้วย Power Max ทั้ง CPU และ GPU นะครับเพื่อให้มันใช้พลังงานแบบเต็มที่เลยแล้วก็มาดูหน้าต่างนี้กันนะฮะก็อันนี้เป็นโปรแกรมมาดูเรื่องของการใช้พลังงานนะครับว่าจะใช้พลังงานกี่วัตต์กินไฟกี่วัตต์นะครับทั้ง CPU และ Nvidia GeForce RTX 3090 อันนี้เราเอาเป็นหลักนะเพราะว่าเครื่องเนี้ยเราไม่ได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์แยกเราใช้ M.2 แล้วก็ Heatsink ก็เป็นชุดลมธรรมดาเป็น Noctua NSU12s Redux นะฮะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเรามาลองเบิร์นเทสกันดีกว่าว่ามันจะใช้พลังงานกี่วัตต์และนะฮะ Hydro G เนี่ย750 วัตต์เพียงพอหรือเปล่านะครับกับซิสเต็มขนาดนี้ตอนนี้ CPU กินไฟประมาณ117 วัตต์นะครับคาดว่าก็เต็มที่นะ120 วัตต์ส่วนกราฟิกครับโอ้412ตอนนี้ทั้งระบบประมาณ500กว่าวัตต์คือถ้าเกิดเป็น power ที่เรียกว่าอะไรเดียวัตต์ไม่เต็มนะครับก็น่าจะดับแล้วนะฮะแต่ว่าตัวนี้แน่นอนว่า FSP เป็นวัตต์เต็มนะครับ750 วัตต์ก็คือ750 วัตต์เลยนะฮะก็สำหรับการเลือกซื้อ power supply เนี่ยก็แนะนำว่าให้ดูยี่ห้อที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่นิยมในตลาดแล้วกันนะครับอย่าไปหวงอย่าไปประหยัดงบกับ power supply นะครับ120บวกกับสูงสุด400กว่าวัตต์เนี่ยก็โอ้สบายครับทั้งระบบคิดว่าประมาณสักเผื่อไว้600กว่าวัตต์ก็ถือว่าพอดิบพอดีนะครับ CPU i7 ก็ยังได้อยู่ได้แบบปริมๆนะส่วนตัวที่ว่าแบบถ้าเป็นแบบรุ่นที่มันใหญ่ขึ้นอย่าง i7 หรือ i9 เนี่ยมันอาจจะปริมนิดนึงนะครับก็อาจจะเผื่อหน่อยสัก850 วัตต์ถ้าเกิดใครจะใช้ซิสเต็มแบบนี้นะ3090นะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าลดสเปคการ์ดจอลงมาเนี่ยตัว i7 i9 ใช้ร่วมกับการ์ดจอระดับกลางๆเนี่ย750 วัตต์ก็ไม่มีปัญหาครับจบไปแล้วนะครับกับ power supply จากแบรนด์ FSP กับ Hydro G Pro Series ครับตัวนี้เป็น 750 วัตต์ต้องบอกว่า power supply ขนาด750 วัตต์เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วในปัจจุบันนะเล่นเกมตัดต่อวิดีโอนะครับทำงานกราฟิกต่างๆถือว่ากำลังดีเลยทีเดียวนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับราคาอยู่ประมาณ 3,000 กลางๆครับและที่สำคัญรับประกันถึง10 ปีเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย SVOA นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทาง FSP ด้วยที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้เราได้รีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ในส่วนของสินค้าสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับComplete TV ครับ